ตำรวจสืบสวนนครบาลหนึ่งจับกลุ่มนายนรเศรษฐ์ไทยเศษแล้วก็พวกรวม4คนครับที่โรงแรมแห่งหนึ่งซอยเพชรบุรี47แยก10ยึดของกลางเป็นไอซ์6ถุงอาวุธปืน11 มม. 1 กระบอกแล้วก็มีกระสุนปืน6นัดครับหลังจากได้รับแจ้งนะครับว่ามีการมั่วสุมเสพยาเสพติดในห้องนี้นายนรเศรษฐ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนที่สน.มักกะสันครับเรามีการเสพยาจริงหรือเปล่ามาที่แล้วมาดมเนี่ยนี่สวัสดีครับวันนั้นเราไปเสพยาหรือเปล่าคะตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อหาเสพยาเสพติดนะคะส่วนนายนรเศรษฐ์ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมคือข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะระหว่างการสอบสวนทนายความเข้ามาให้คำปรึกษาด้านกฎหมายขณะที่ตำรวจส่งผู้ต้องหาทั้งหมดเข้าตรวจหาสารเสพติดผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันระบุค่ะว่าผู้ต้องหาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและตำรวจไม่ได้รู้สึกกดดันในการทำคดีแม้ว่าผู้ต้องหาบางคนจะมีนามสกุลเดียวกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในส่วนที่นามสกุลเหมือนคนที่รู้จักใช่ไหมครับก็ไม่มีความกดดันนะครับเพราะตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ให้ความร่วมมือทางเราก็ทำตามหน้าที่ทุกอย่างครับไม่ได้มีใครมากดดันอะไรเลยครับขอบคุณครับนายเกริกเกียรติกิ่งแก้วทนายความระบุค่ะว่าหลังพบผู้ต้องหาแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าผู้ต้องหาทั้ง4คนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะวันพรุ่งนี้ญาติเตรียมหลักทรัพย์คนละ 40,000 บาทในการยื่นขอประกันตัวหลังพนักงานสอบสวนนำตัวส่งฝากขังต่อศาลค่ะด้านนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันครับว่ากรณีญาติของนายชาดาไม่มีการช่วยเหลือหรือมีอภิสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นส่วนนายชาดาตอนนี้อยู่ระหว่างเดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับอย่าทำอะไรรบกวนใจและนายชาดาไม่เคยพูดถึงญาติคนนี้เพราะในชีวิตของนายชาดาเติบโตมากับน้องสาว2 คนเท่านั้นครับท่านชาดาญาติเป็นร้อยเป็นพันนะใครทำผิดแต่ประเด็นก็คือใครทำผิดอะไรก็ต้องตามกฎหมายไม่มีการช่วยเหลือไม่มีอภิสิทธิ์ไม่มีการเคลียร์ใดๆทั้งสิ้นอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับขณะที่นายกบอกว่าเรื่องนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะไม่มีการใช้อภิสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นท่านนายกได้รับรายงานเรื่องญาติคือผมว่ามันมีกลไกทางกฎหมายอยู่แล้วนี่ใช่ไหมครับเดี๋ยวก็ประสานงานไปผมเชื่อว่าท่านก็ไม่ได้คงไม่ได้มีอภิสิทธิ์อะไรนะครับต้องว่ากันไปตาม